วันนี้นะครับเทคนี่จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูนะครับพอมีขิงปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นเอเชียนเลยนะหอมด้วยเป็นการทำซอสเปรี้ยวหวานแบบง่ายๆเพื่อที่จะเอาไปผัดในกระทะนะครับต้องบอกเลยนะพอเคี่ยวให้ตัวน้ำซอสมันงวดนิดนึงนะโอ้โหมันกลายเป็นแบบซอสพาสต้าอย่างนั้นเลยอ่ะได้เลยต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูของเชฟประจวบนะครับสุดยอดจริงๆครับเชฟ